ผู้ใดตัวใหญ่ใครมันเยอะจะพาไปดูอีกตัวจะลดคนให้มันดีบ้านเหรอดูแลสถานที่หลวงพ่อแม่ท่านตั้งนี่เป็นงานรวมช้างนะมีใจยังยิ่งบัวบานดูมีความสุขเป็นพิเศษสร้างไงเนี่ยดวงที่เต่าดูคนมาในปราบพี่ถามมันรุดบอกเขาถามมันรุดเอิญเขาเคยทายสั่งงานก่อนมัดไว้แล้วมันรุดเอิญเขาด้วยอะไรที่เรามีตรงนี้ก็ยกขึ้นให้ท่านก่อนเดี๋ยวมันถ่ายแล้ววันนี้เราก็มาจะได้รับของดีงานสวยมากจากโยมคุณเฒ่าตัวนี้ซื้อยังครับครับพี่ครับพ่อตั้งปีแล้วครับพี่ว่าจะมีของดีให้พระลูกพระสวยมากครับนะเพราะว่ามาจากที่อื่นยังไม่มีของดีจากท่านผู้ใหญ่ที่เป็นหมอประกำช้างเห็นเขาเรากันว่าจะหน้าตายทองยืนนิ่งเลยนะจากโยมที่เป็นหมอประกำเนี่ยโอ้ยโคศักดิ์สิทธิ์เลยนะอาตมาก็รับไม่อันนะโยมนะมีอะไรดีให้พระลูกพระหลานติดไม้ติดมือมันก็ดีนะดูผลไม้ให้ทางพิธีกรรมก็จะได้ไม่ต้องรอนานนี่ก็แก่แล้วเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตทำไมเองก็ต้องไปถึงว่าจะมีโอกาสได้ทำไปที่เก็บเพื่อนมาแย่งเก็บตัวช้างเก็บอย่างไวเลยสิบเก้าจุดสิบเก้าจุดไม่ได้บอกเลขนะแต่บอกแทนจำนวนแต่ทำไปทุกวาดกันไม่ได้ช่างงานนะวาดกันไม่ได้อาตมาก็ไม่รู้จริงกันแต่ถ้าอาตมารู้เนี่ยอาตมาก็เจอเหล็กอ่อนอยู่โยมจ๋าเปิดหน้ามาที่ประตูจับบ่อติดจับบ่อกรอบแล้วว่าด้วยโยมจ๋าโยมเจ้าของสถานที่ที่นี่ไปซื้อทองให้สักหน่อยจับบ่อได้ก็ได้หน้าแบบไหนอ้อมจักรวาลหรือเปล่าโอ้ยดีใจ
เดินดูอีกอ้าวผู้ใดอยากเป็นช้างจะขึ้นหมดแล้วเป็นอ้าวผู้ใดอยากเสริมดวงดูตัวนี้อ้าวปิดทอง15แผ่นและเป็นอนาคตตัวนี้ยาวมากหลังคาก็ขอเชิญผู้ใดตัวใหญ่ไขมันเยอะสวยมากครับตัวนี้งาไม่ชนกันด้วยสะเทือนผู้ใดตัวใหญ่ไขมันเยอะจะพาไปดูอีกตัวฮะจะลดคนให้มันดีดูสิมีสีสันคนดีมีเสน่ห์โอ้งามขอเชิญบัวบานตรงนี้ดีกว่าน้ำทองมีตาหาดูดใช่ครับตั้งโม่งแล้วอ่ะและมันมันจุดจุดมันโอ้โหอยู่บนหลังคาเลยครับเดี๋ยวพาไปวันนี้เป็นครั้งพาไปดูช้างงายาวดูไอ้ตัวนี้ไปอีกเราต้องผูกไว้เดินไปทั่วเลยกลัวว่าช้างตูนจะทำออกโอ้ยงานรวมช้างผมจะเติมดวงด้วยปิดทองด้วยและขึ้นมาบนหลังคาด้วยตัวนี้ใหญ่มากเลยก็บอกว่าโอ้ยนี่สงสารงาหยวกกล้วยนะต้นกล้วยต้นช้างช้างมากเลยใหญ่มากเลยงาใหญ่นะหนักมากนะนี่ยังไม่เด็ดครับนี่ทีเด็ดของเราคือตัวนี้ครับมันเป็นงานหลวงสวงเกี่ยวกับพระเป็นสังฆบาลเลยเจ้าทองทางทุกคนนะอ้อยตรงนี้เอาไว้ให้ทางที่งานนี่ยาวมากสไตล์ทองใบนะครับงานนี้เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่พอกันเดี๋ยวมีมาแล้วไม่เสียเที่ยวเนาะหางสวยมากครับโอ้ยแต่ตาขาดขาดมันปืนเลยโอ้ยมันไม่ทางไม่สับสนนะขาดแต่เป็นคนสวยมากปัตตานีเล็กปัตตานีวิญญาลาปัตตานีวิญญาลาไม่ใช่วิญญาลามีโอกาสอีก 3-4 ปีที่งาถึงดินเลยนะฮะได้ดินเลยว่าอันนี้ช้างสีดอตัวนี้ตัวนี้ช้างสีดอนะคนที่ทานวิญญาลามาได้เหี่ยวมาลองได้พี่งานไม่สนุกนะจะทำมันเยอะบัวบานเหรอเห็นไหมบัวบานดีใจดีใจทางบันทึกภาพอยู่ที่ไหนจะฟังเนี่ยจะแง่ยังไม่สนุกหรือเปล่าที่วันเลยจ้าถอยไปวันนี้เขาปลุกเสกเต็มโต๊ะหนึ่งคนวันนี้อาตมาจะให้